่อนท่ารำเพลงหน้าพาทองค์พระพิราบเป็นพิธีที่มีความสำคัญเพราะเป็นเพลงหน้าพาทสูงสุดด้วยองค์พระพิราบเป็นอสูรเทพซึ่งศิลปินโขนสักการะในฐานะบรมครูวิชานาฏยศาสตร์และต้องมีพิธีครอบเฉพาะแก่ศิลปินอาวุโสที่ได้รับการคัดเลือกในปี2525กรมศิลปากรขาดประธานการทำพิธีครอบครูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นเอกอัครอุปถัมภ์จึงทรงโปรดพระราชทานครอบองค์พระพิราบในปีถัดมาพร้อมกันนี้ทรงมีพระราชกระแสว่างานพิธีต้องรวบรวมเหล่าศิลปินทุกสาขาเป็นสักขีพยานและมีการบันทึกเทปไว้เป็นหลักฐานเพื่อการศึกษาด้วยสองมือของพ่อนี้ที่ทรงเอาพระทัยใส่ในศิลปะของชาติให้ประสบกรณิกรได้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป